หลังจากสนามบินเปิดทำการตามมาตรการคลายล็อกแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าบรรยากาศการบินเป็นยังไงต้องมีการเช็คความปลอดภัยอะไรหรือเปล่าเช็คอินยุ่งยากไหมบินได้จริงไหมวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนไปทดลองบินกันโดยเราจะบินไปเช้าเย็นกับที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก่อนเราจะไปนะคะเราก็ต้องมาเช็คอินกันก่อนซึ่งตอนนี้ตู้เช็คอินเขาเป็นแบบคอนแทคเลสแล้วเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังค่ะว่าเขาทำกันยังไงก่อนอื่นก็คือหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันที่สามารถสแกน QR code ได้สแกน QR code ที่หน้าตู้แล้วกรอกข้อมูลตามที่ระบบให้กรอกเมื่อเราเช็คอินแล้วนะคะเราจะได้บอร์ดดิ้งพาสในรูปแบบดิจิตอลส่งเข้าอีเมลแต่ว่าในช่วงนี้สายการบินแนะนำให้เราเช็คอินที่หน้าเคาน์เตอร์มากกว่าค่ะเพราะว่าผู้โดยสารหลายคนอาจจะต้องการการคัดกรองเป็นพิเศษผู้โดยสารทุกท่านนะคะใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางนะคะการขึ้นเครื่องมานะคะก็จะให้ผู้โดยสารเนี่ยยืนห่างกันแล้วกระเป๋าทุกใบนะคะจะต้องวางไว้บนที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะนะคะในระหว่างการบินค่ะเราจะไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มนะคะและไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำเครื่องดื่มและอาหารส่วนตัวขึ้นมาทานค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างที่เราอยู่บนเครื่องเราจะได้รับแบบสอบถามสำหรับติดตามตัวว่าเรามาจากไหนแล้วเรากำลังจะไปที่ไหนแล้วเมื่อลงมาเราจะเจอกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดที่จะมาให้คำแนะนำว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาที่เชียงใหม่ทุกคนจะต้องรายงานตัวกับสาธารณสุขท้องถิ่นและกักตัวเองเป็นเวลา14วันค่ะแต่เรามาแบบไปเช้าเย็นกลับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปรายงานตัวก็ได้ค่ะแต่ไม่ว่ายังไงผู้ที่เดินทางเข้ามาที่เชียงใหม่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎไม่ว่าจะเป็นการโซเชียลดิสแทนซิ่งหรือว่าการล้างมือการใส่หน้ากากอย่างเคร่งครัดนะคะ